สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าววิเคราะห์สถานการณ์รัสเซียยูเครนทุกๆท่านครับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับปูตินได้ยึดโรงงานนิวเคลียร์ของเชอร์โนบิลงานนี้ครับหวั่นเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงหลังจากพบสารกัมมันตรังสีเพิ่มขึ้นก็ก่อนที่จะรับฟังกันนั้นกรุณาเถิดนะครับช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอะไรคนอ่านข่าวจะได้ดำเนินรายการรายงานข่าวได้อย่างทันท่วงทีครับขอเชิญรับฟังข่าวได้เลยครับพื้นที่ภัยพิบัติเชอร์โนบิลทำไมรัสเซียยูเครนถึงต้องแย่งชิงแม้นกัมมันตภาพรังสียังมีอยู่ทั่วเมืองเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารรัสเซียและยูเครนเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่เชอร์โนบิลในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีกัมมันตภาพรังสีจากเหตุการณ์อุบัติเหตุของนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกและเป็นปัจจัยที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายกองกำลังของเราได้สละชีวิตของพวกเขาเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมในปี1986เกิดขึ้นซ้ำอีกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ โซเลสกี้แห่งยูเครนได้ทวีตข้อความก่อนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เลิกใช้งานไปแล้วเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้และก็ระเบิดร้ายแรงในปี1986จะถูกยึดโดยกองกำลังทหารรัสเซียแต่ทว่าคำถามที่ทำให้หลายคนสงสัยกันว่าทำไมไกลๆก็อยากจะได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้งานไม่ได้และพื้นที่ยังรอบล้อมไปด้วยกัมมันตภาพรังสีคำตอบนั่นก็คือภูมิศาสตร์เชอร์โนบิลนั้นตั้งอยู่ทางเส้นทางที่สั้นที่สุดของเบลารุสไปยังกรุงเคิร์ฟเมืองหลวงของยูเครนและวิ่งไปตามแนวเส้นทางการโจมตีจากกองกำลังรัสเซียที่บุกรุกยูเครนในการยึดเชอร์โนบิลครั้งนี้นักวิเคราะห์ทางทหารจากชาติตะวันตกได้กล่าวว่ารัสเซียใช้วิธีง่ายและรวดเร็วในการเดินทางจากเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซียและเป็นพื้นที่เตรียมกองกำลังทหารรัสเซียไปยังกรุงเคิร์ฟมันคือวิธีที่เร็วที่สุดจาก A ไป B เจมส์แอคตันจากองค์กรคาเนสกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศได้กล่าวด้านแจ็คลีนอดีตเสนาธิการกองทัพสหรัฐได้กล่าวว่าเชอร์โนบิลนั้นไม่มีความสำคัญทางทหารแต่ทว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่สั้นที่สุดจากเบลารุสไปยังเคิร์ฟซึ่งเป็นเป้าหมายกลยุทธ์เด็ดหัวที่ทางรัสเซียใช้เพื่อขับไล่รัฐบาลยูเครนคลิปได้กล่าวว่ามันเป็นเส้นทาง1ใน4ที่รัสเซียใช้ในการบุกรุกยูเครนรวมถึงเส้นทางที่2จากเบลารุสที่มุ่งหน้าไปถึงทางใต้ของเมืองคากีฟและพื้นที่ทางเหนืออย่างแคว้นไครเมียที่ทางรัสเซียผนวกเข้าเมื่อปี2014เข้าสู่เมืองเคอร์สันโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิลการรุกรานครั้งนี้เป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2การยึดเชอร์โนบิลเป็นส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนได้กล่าวว่าเชอร์โนบิลนั้นถูกยึดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์โดยกองกำลังของรัสเซียแม้นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวว่าสหรัฐยังไม่มีการยืนยันในเหตุการณ์นี้เรื่องปฏิกรณ์ที่4ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตั้งอยู่ห่างจากทางตอนเหนือของกรุงเคิร์ฟ108กิโลเมตรเกิดระเบิดขึ้นในเดือนเมษายนปี1986ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยส่งผลให้เกิดรังสีแผ่กระจายไปทั่วยุโรปจนถึงพื้นที่ทางตะวันออกของทางสหรัฐกัมมันตภาพรังสีได้ส่งผลกระทบต่อยูเครนและเบลารุสรวมถึงพื้นที่บางส่วนของทางรัสเซียและยุโรปมีการคาดการณ์ว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภัยพิบัติในครั้งนี้ตั้งแต่หลักพันรายไปจนถึง 9.3 หมื่นรายจากโรคมะเร็งทั่วโลกช่วงเริ่มแรกทางสหภาพโซเวียตพยายามที่จะปกปิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและไม่ยอมรับการระเบิดในทันทีทำให้ภาพลักษณ์ของผู้นำโซเวียตอย่างมิฮาริสเซเกยีวิสได้เสื่อมเสียลงในทันทีและส่งผลกระทบต่อนโยบายลาสนอตที่ส่งเสริมการเปิดกว้างในสังคมโซเวียตด้วยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายในอีกไม่กี่ปีต่อมาทั้งนี้ T
ที่กำบังชั่วคราวถูกสร้างขึ้น6เดือนหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นเพื่อครอบคลุมเครื่องปฏิกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและปกป้องสิ่งแวดล้อมจากกัมมันตภาพรังสีและในเดือนพฤศจิกายน2016ได้มีการนำหลังคาครอบเพื่อกักกันสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลคลุมเอาไว้เหนือที่กำบังอีกทีหนึ่งแอสตันได้กล่าวว่าการยึดเชอร์โนบิลของทางรัสเซียไม่ได้เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและกล่าวว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์4แห่งของยูเครนที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีความเสี่ยงมากกว่าเมืองเชอร์โนบิลซึ่งตั้งอยู่ในเขตยกเว้นที่มีขนาดเทียบเท่ากับประเทศรัสซิมเบิร์กเห็นได้ชัดว่าอุบัติเหตุภายในเชอร์โนบิลเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่เพราะว่ามันเป็นเขตยกเว้นมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนชาวยูเครนมากนักแอตตันได้กล่าวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์4แห่งของยูเครนยังดำเนินการด้วยความปลอดภัยและยังไม่มีการทำลายของเสียและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เหลืออยู่ในเชอร์โนบิลหน่วยเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติหรือว่า UN ได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์โดยอ้างอิงจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของยูเครนแอตตันได้กล่าวต่อว่าเครื่องปฏิกรณ์อื่นๆของยูเครนไม่ได้อยู่ในเขตยกเว้นและมีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นแต่ว่าความเสี่ยงของการต่อสู้รอบตัวของพวกเขานั้นสูงกว่ามากล่าสุดพบระดับกัมมันตภาพรังสีที่สูงขึ้นรอบพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในยูเครนข้อมูลจากสถานีสังเกตการหลายแห่งได้ระบุว่าระดับของกัมมันตภาพรังสีเพิ่มขึ้นราว20เท่าตัวบริเวณรอบเตาปฏิกรณ์นั้นปกติในแต่ละชั่วโมงควรจะได้รับประมาณ3หน่วยไมโครซิมเวิร์ตแต่ทว่านั้นได้กระโดดขึ้นมาเป็น65ศาสตราจารย์แคลคอคิลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุนิวเคลียร์จากมหาวิทยาลัยเชสฟิสได้อธิบายนั่นคือมากกว่า5เท่าที่คุณได้รับจากการนั่งเครื่องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเธอกล่าวว่าคำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของผู้คนและยวดยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นในเขตยกเว้นเชอร์โนบิลซึ่งมีพื้นที่ 4,000 ตารางกิโลเมตรได้ทำฝุ่นกัมมันตภาพรังสีซึ่งปกติจะอยู่บนพื้นดินฟุ้งกระจายขึ้นความไม่สงบที่เกิดขึ้นรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เลิกใช้งานแล้วแห่งนี้เป็นสัญญาณเตือนแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการที่จะเกิดเหตุซ้ำรอยกับภัยพิบัตินิวเคลียร์ในปี1986ไม่น่าจะเป็นไปได้กัมมันตภาพรังสีลดน้อยลงอย่างมากนับตั้งแต่นั้นมาและสิ่งที่ปล่อยกัมมันตภาพรังสีในตอนนั้นก็คือไฟขนาดใหญ่ศาสตราจารย์คอคฮิลได้อธิบายท่านผู้ชมทุกท่านครับสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั่นก็คือการสู้รบใกล้กับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ยังคงทำงานอยู่แห่งอื่นๆในยูเครนเจมส์เอ็กตันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนิวเคลียร์ได้เขียนขึ้นเมื่อ24กุมภาพันธ์ว่าเชอร์โนบิลอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยที่กว้างใหญ่เตาปฏิกรณ์อื่นๆของยูเครนไม่ได้อยู่แยกออกไปในแบบเดียวกันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์เหล่านี้ก็มีกัมมันตภาพรังสีมากกว่าเชื้อเพลิงที่เชอร์โนบิลอย่างมหาศาลด้วยเขากล่าวเพิ่มเติมเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับ